สวัสดีครับวันนี้เราพาณิชย์เนเชอรัลมีเมนูสูตรแซ่บอย่างหมึกไข่นึ่งมะนาวมาฝากกันครับเริ่มด้วยการนำหมึกไข่มาบ้างแต่ไม่ต้องขาดนะครับเว้นระยะห่างให้พอดีนะครับตามตัวอย่างในคลิปเลยเริ่มจากใส่น้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำต้มสุกขั้นตอนนี้เพิ่มสัดส่วนตามความชอบได้เลยนะครับมาเริ่มนึ่งกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดใส่หมึกลงไปในที่นึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาและรอให้หมึกไข่สุกเมื่อหมึกสุกแล้วปิดไฟจัดใส่จานราดน้ำยำโรยหน้าด้วยขึ้นช่ายและเพิ่มความหอมด้วยใบสะระแหน่นะครับเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับดูสิครับหมึกไข่ตัวใหญ่กับน้ำยำสุดแซ่บเข้ากันอย่างลงตัวและเพื่อนๆอย่าลืมนำไปทำทานกันบ้างนะครับรอบหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรอีกนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราอันนี้ในช่องกันนะครับ